ลองมาดูข้อนี้นะครับข้อนี้จะเป็นปั๊มนะครับปั๊มเนี่ยมันก็ทำหน้าที่เพิ่มแรงดันให้กับของไหลโทษของเหลวด้วยนะเฉพาะเจาะจงไปเลยนะครับเป็นของเหลวนะครับสารทำงานที่วิ่งผ่านปั๊มเนี่ยก็สถานะมันอ่ะก็จะเป็นของเหลวอัดตัวนะครับเป็นของเหลวอัดตัวนะยกตัวอย่างเช่นเอาแบบตัวอย่างง่ายๆนะเช่นปั๊มบ้านเราเนี่ยปั๊มน้ำประปาบ้านเราเนี่ยนะครับก็อาจจะมีปั๊มใช่ไหมอีทางเข้าเนี่ยก็อาจจะมาจากถังน้ำใช่ไหมครับอันนี้ก็ส่งขึ้นไปในบ้านเราอะไรเงี้ยนะครับสมมุติว่าตรงนี้อาจจะเป็นความดันบรรยากาศนะครับความดันบรรยากาศมันก็แบบ100 กิโลปาสคาลอะไรเงี้ยนะครับหรือว่า101.325อะไรเงี้ยนะครับอุณหภูมิก็อุณหภูมิบรรยากาศนะครับเช่นแบบอันนี้อาจจะเป็นแบบ101.325นะครับกิโลปาสคาลอุณหภูมิบรรยากาศก็อาจจะประมาณแบบ30 องศานะครับเราเห็นตัวเลขแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องรู้ทันทีนะครับว่ามันเป็นของเหลวอัดตัวนะครับทำไมนะครับก็ที่ความดันบรรยากาศเนี่ยครับน้ำมันเดือดที่100 องศาเซลเซียสถูกไหมครับแต่ตอนนี้น้ำมันเพิ่งจะอุณหภูมิแค่30 องศาเซลเซียสเองนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่ามันก็อยู่ในจังหวะที่เป็นของเหลวอัดตัวนะครับถ้าพูดให้เฉพาะเจาะจงก็จะต้องเรียกว่าเป็น subcooled liquid ใช่ไหมคือที่ความดันที่เราสนใจคือความดันบรรยากาศเนี่ยอุณหภูมิมันต่ำกว่าอุณหภูมิอิ่มตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นของเหลวอัดตัวอยู่เราก็จะเรียกเป็น subcooled liquid นะครับแล้วมันถูกอัดครับมันถูกอัดสมมุติว่ามันถูกอัดขึ้นไปเป็นแบบ3 เท่าบรรยากาศสมมุตินะครับความดันขาออกตรงนี้นะครับอาจจะเป็นแบบ3 เท่าบรรยากาศเช่น300 กิโลปาสคาลอย่างเงี้ยอุณหภูมิมันจะเป็นเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะแต่ว่าคุณเห็นสภาพใช่ไหมคือทางเข้าเนี่ยมันเป็นของเหลวอัดตัวอยู่แล้วอะนะครับแล้วยิ่งคุณอัดมันด้วยแรงดันอัดมันจนมีแรงดันเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยมันก็ยิ่งจะเป็นของเหลวอัดตัวมากขึ้นไปอีกใช่ไหมนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นลักษณะของกระบวนการที่ปั๊มมันทำงานเนี่ยมันก็จะยุ่งกับสารทำงานที่เป็นของเหลวอัดตัวซะเป็นคือเป็นไม่ใช่เป็นส่วนใหญ่เป็น 100% เลยแหละนะครับคือปั๊มมันก็จะยุ่งกับของเหลวอัดตัวนะครับลักษณะแบบนี้ในโจทย์ข้อเมื่อกี้ที่เป็นคอมเพรสเซอร์เนี่ยคอมเพรสเซอร์กับปั๊มเนี่ยจริงๆหน้าที่มันเหมือนกันนะคือเพิ่มความดันนะครับแต่ว่าของเหลวต้องใช้กับของโทษปั๊มต้องใช้กับของเหลวส่วนคอมเพรสเซอร์ใช้กับก๊าซนะครับจะมามีปนกันไม่ได้ด้วยนะหมายถึงว่าถ้าในปั๊มเนี่ยของเหลวที่มันวิ่งอยู่เนี่ยดันมีฟองอากาศปนอยู่อะไรเงี้ยนะครับไอ้ปั๊มนี่ก็จะเจ๊งเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็จะกระแทกฟองอากาศนะครับคือคุณนึกภาพว่าเป็นของเหลวใช่ไหมแล้วมันมีฟองอากาศอยู่ใช่ไหมเวลาใบพัดปั๊มอ่ะมันฟันผ่านของเหลวแล้วไปปะทะกับของเหลวอีกด้านหนึ่งของฟองอากาศอ่ะมันจะเป็นการกระแทกนะครับแล้วใบพัดปั๊มคุณก็จะสึกหนอนะครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดคอมเพรสเซอร์ใบพัดมันหมุนอัดก๊าซอยู่อย่างเงี้ยให้มันมีความดันสูงขึ้นดันมีหยดของเหลวปนเข้าไปอ่ะไอใบพัดกังหันที่มันไอใบพัดของคอมเพรสเซอร์ที่มันหมุนเป็นพันเป็นหมื่นรอบอ่ะเวลามันฟันผ่านอากาศแล้วไปชนกับหยดของเหลวเนี่ยมันก็จะพังเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะแยกกันเลยนะคอมเพรสเซอร์ก็ยุ่งกับก๊าซปั๊มก็จะยุ่งกับของเหลวนะครับห้ามมีอีกอันหนึ่งไปปนด้วยซ้ำไปไม่งั้นมันจะพังนะครับโอเคไหมก็ให้รู้สภาพมันก่อนนะครับว่ามันจะยุ่งกับของเหลวอัดตัวแล้วก็พอมันเป็นของเหลวอัดตัวปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเป็นคีย์ก็คืออุณหภูมิถูกไหมเพราะว่าเราท่องกันมาใช่ไหมครับว่าคุณสมบัติของของเหลวอิ่มตัวเนี่ยไม่โทษคุณสมบัติของของเหลวอัดตัวเนี่ยสามารถใช้คุณสมบัติของของเหลวอิ่มตัวที่อุณหภูมิเดียวกันแทนได้นะครับก็แปลว่าอุณหภูมินี่แหละจะเป็นตัวคีย์ในการเปิดตารางใช่ไหมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะอ่ะผมลบไอ้ตรงนี้ออกไปก่อนนะดูก่อน
ปั๊มนะครับปั๊มอิริเกชันก็คือปั๊มแบบเอาไว้รดน้ำต้นไม้อ่ะนะครับปั๊มน้ำอ่ะปั๊มรดน้ำต้นไม้นี่นะครับก็เอาน้ำนะครับมาจากแม่น้ำใช่ไหมอุณหภูมิ10 องศาอันนี้ไม่ใช่ประเทศไทยแน่นอนนะครับก็เอามาจากน้ำที่จากแม่น้ำที่อุณหภูมิ10 องศานะครับความดันก็ใกล้เคียงบรรยากาศนะครับ100 กิโลปาสคาลแล้วก็ปั๊มไปครับไปที่ Open Canal ก็ไปที่คลองหรือร่องน้ำในสวนเลยนึกภาพแบบนั้นแล้วกันนะไปที่ร่องน้ำเปิดนะครับก็อ้าวโฟลว์ออกมานะครับออกมาที่ความสูง100 เมตรนะครับสูงกว่าทางดูดอะนะครับแปลว่าให้มาอย่างนี้แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าคุณละพลังงานศักย์ไม่ได้นะเนี่ยใช่ไหมเพราะมันต้องมีมันเอาความสูงมาใส่ด้วยแปลว่าละพลังงานศักย์ไม่ได้นะครับทีนี้ตัวเส้นผ่าศูนย์กลางคือขนาดท่อครับทั้งท่อเข้าท่อออกเนี่ยก็มีขนาดเท่านี้นะครับ10 เซนนะครับ10 เซนก็4 นิ้วนะครับอันนี้ก็คือบ้านเราไม่เรียกท่อเป็นเซนน่ะบ้านเราเรียกท่อเป็นนิ้วนะครับอันนี้ก็คือท่อขนาด4 นิ้วนั่นแหละนะครับทั้งทางเข้าทางออกนะอันนี้แปลว่าให้ขนาดให้เส้นผ่าศูนย์กลางมาแปลว่าเดี๋ยวอาจจะต้องยุ่งเรื่องความเร็วของไหลในท่อยุ่งเรื่องพื้นที่หน้าตัดของท่ออะไรแบบนี้นะครับอัตราการไหลเชิงปริมาตรอะไรเงี้ยอัตราการไหลเชิงมวลซึ่งต้องเอาปริมาตรจำเพาะกับความหนาแน่นมายุ่งด้วยอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะจินตนาการแบบนี้ไปก่อนแล้วก็มีมอเตอร์ขับครับก็คือขับด้วยแรง5 แรงม้าอันนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องรู้อีกว่า1 แรงม้านะครับเท่ากับ 0.746 กิโลวัตต์อะไรเงี้ยนะก็ต้องรู้สิ่งนี้ด้วยนะครับมาละถามโฟลว์เรทนะครับไม่ต้องคิดเรื่องพลังงานจลไม่ต้องคิดเรื่องความร้อนสูญเสียนะครับโอเคไหมครับอ้าวถ้างั้นเราทำยังไงล่ะเนี่ยวาดรูปก่อนเลยครับผมก็จะวาดรูปปั๊มตามที่ผมเข้าใจผมก็จะวาดรูปเป็นจะวาดยังไงก็ได้นะครับวาดอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าวาดเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับบางทีเขาก็วาดเป็นรูปอย่างเงี้ยสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับอ้าวเดี๋ยวนะวาดตีอยู่กลางๆนะครับแล้วก็มีทางเข้าใช่ไหมทางเข้าไม่เบี้ยวอ่ะเป็นทางเข้านี้นะครับแล้วก็มีทางออกอย่าเบี้ยวนะแล้วก็ปึ๊บopen canal ใช่มั้ย open canal ก็แปลว่าอ่ะปล่อยอย่างนี้เลยนะครับโอเคแล้วผมก็จะเริ่มไล่ข้อมูลนะครับว่ามีอะไรบ้างทางเข้านะครับ EI นะเท่ากับ100 กิโลปาสคาลนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเรารู้แล้วว่ามันเป็นของเหลวอัดตัวเนี่ยมันก็ใช้อุณหภูมิในการเปิดตารางเท่านั้นนะครับแล้วก็เขาบอกว่า100 เมตรใช่ไหมสูงกว่าแต่ว่าอุณหภูมิเท่าเดิมอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นระดับความสูงประมาณนี้นะนะครับความสูงก็ประมาณนี้นะตรงนี้ก็คือ100 เมตรนะครับความสูง100 เมตรอ่ะผมก็จะเขียนว่าทางออกใช่ไหมทีออกนะครับก็ยังคงเป็น10นะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้คือทางเข้าเนี่ย10 องศาใช่ไหมความดัน1 บรรยากาศเนี่ยมันก็เป็นของอัดตัวอยู่แล้วพอมันผ่านปั๊มซึ่งคุณอัดให้มันมีความดันสูงขึ้นเนี่ยไอตอนออกตรงนี้มันก็ยิ่งเป็นของเหลวอัดตัวยิ่งขึ้นไปใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรู้ความดันหรอกครับรู้อุณหภูมิอย่างเดียวมันก็ใช้งานได้แล้วนะครับมีอะไรที่เขาให้มาอีกนะแซดใช่ไหมไอ้ที่เขาบอกเมื่อกี้ไอ้100 เมตรเนี่ยก็คือแซดขาออกอ่ะก็คือ100 เมตรนั่นแหละนะครับ
แล้วก็มีกำลังขาเข้านี่นะนี่นะครับ W ปั๊มนี่นะเท่ากับ5แรงม้านะครับแล้วก็มีอะไรอีกเนาะเส้นผ่าศูนย์กลางท่อใช่ไหมเส้นผ่าศูนย์กลางท่อเส้นผ่าศูนย์กลางใช้สัญลักษณ์อะไรดีตัวดีแล้วกันนะครับดีท่อซึ่งเข้าออกเท่ากันนะครับก็จะเป็น0.1เมตรนะครับก็คือ10เซนหรือ4นิ้วนะครับโอเคเขาถามอะไรบ้างอ่ะจดไปก่อนนะครับเขาถามอะไรบ้างเขาถามโฟลเรตนะครับโฟลเรตนี่เดี๋ยวเอาทั้งไอ้นี่เลยนะครับเอาทั้งนี่เลยนะโฟลเรตก็เอาทั้ง m ดอทเลยนะครับแล้วก็เอาทั้งอัตราการไหลเชิงปริมาตรด้วยนะครับนะอันนี้คู่กันแล้วก็ให้ละทิ้งพลังงานจลแล้วก็ Q ด้วยนะครับโอเคนี้เดี๋ยวก็ต้องไปไล่นี่นะครับไปไล่ assumption ก่อนนะครับจัดการ assumption ก่อนผมก็เริ่มตามสเต็ปเดิมๆนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ตัดอันนี้ใช่ไหมคอนโทรลวอลลุ่มผมก็ตัดอย่างนี้ตัดคอนโทรลวอลลุ่มนะครับก็เป็นระบบเปิดนะครับเพราะว่าที่ขอบเขตของระบบอ่ะมันก็มีมวลเข้าออกได้ใช่ไหมแล้วก็เป็นอันนี้ยังคงเป็น steady state อยู่นะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะอันนี้ตามโจทย์ก่อนนะก็เขาก็ให้ละไอ้นี่ครับพลังงานนี่นะครับแล้วก็นี่โจทย์บอกเลยใช่ไหมว่า loss เป็นศูนย์ใช่ไหมมีอะไรที่เราต้องสมมุติอีกนะครับไม่น่าแล้วมั้งหมดแล้วแหละหมดแล้วอ่ะถัดไปก็เป็นสมการที่จะใช้ใช่ไหมครับสมดุลมวลไม่ต้องเขียนเพราะว่ามันคือมวลเข้ามวลออกกระแสเดียวก็ m.i m.e เท่ากันก็คือ m. เดียวนะครับทั้งมันก็เหลือแต่สมดุลพลังงานนะครับสมดุลพลังงานของข้อนี้เนี่ยก็จะมีพลังงานเข้าคือเข้ามากับความร้อนใช่ไหมครับแล้วก็เข้ามากับมวลจะมีพลังงานเข้ามาก็จะมีพลังงานในตัวมันใช่ไหมครับบวกพลังงานจนไม่คิดก็มีพลังงานสักใช่ไหมขาเข้าลบขาออกก็ออกไปกับมวลก็จะมีไปกับพลังงานในตัวมันใช่ไหมครับแล้วก็ตัวระดับขาออกใช่ไหมแล้วก็ลบด้วยงานอันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นงานที่ใส่ที่ปั๊มนี่แหละต้องเท่ากับศูนย์โอเคไหมครับหมดแล้วเนี่ยแล้วถัดไปก็คือเริ่มลงมือทำแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าเขาให้ว่าลอสเป็นศูนย์ตัดอันนี้ได้ตรงระดับเนี่ยเราก็ฉลาดเลือกหน่อยนะครับก็คือเราก็ให้ขาเข้าเราอะเป็นระดับศูนย์ใช่ไหมเพราะว่าเรารู้ว่าขาออกอ่ะมันสูงกว่าขาเข้าอยู่100เมตรนะครับแล้วงั้นเราก็ให้ตรงนี้เป็นศูนย์ไปเลยนะครับแล้วก็ให้ตรงนี้เป็น100นะครับโอเคไหมอันนี้เป็นของเหลวใช่ไหมของเหลวนี่เดี๋ยวจะมีทางเลือกอยู่อีกนิดนึงเหมือนกันนะครับแล้วก็สำหรับของเหลวนะครับเขียนให้เฉพาะเจาะจงก็คือของเหลวอัดตัวนี่นะเราจะรู้ว่าเดลต้ายูนะครับกับเดลต้าเอสนะมันขึ้นอยู่กับ C ีเดลต้าทีได้นะครับก็เดี๋ยวก็ทำให้ดูแบบข้อที่แล้วอีกว่าคุณจะเปิด H 2ตัวลบกันหรือว่าคุณจะใช้ C น้ำนะครับแล้วก็เดลต้าทีขาเข้าขาออกก็ได้ถ้าเราเห็นว่าเป็น C เดลต้าทีนี่นะก็แปลว่าเทอมนี้มันจะหายไปด้วยนะเนี่ยใช่ไหมเทอมนี้มันจะเท่ากันแหละนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เอนทัลปีที่อุณหภูมิเดียวกันแทนได้เนี่ยก็เข้าออกมันเป็น10องศาทั้งคู่งั้นเดี๋ยว h กับ h มันก็จะเท่ากันแหละหรือว่าเราเลี่ยงมาใช้ c เดลต้า t ก็
เดี๋ยวทีเข้าทีออกมันเป็น10กับ10อ่ะเดี๋ยวเทอมนี้ก็จะหายไปเหมือนกันนะครับก็แปลว่ากำลังที่ปั๊มใช้เนี่ยมันใช้เพื่อยกความสูงเป็นหลักเลยโอเคไหมครับยกน้ำขึ้นไป100เมตรเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับโอเคไหมโอเคไหมนะครับผมขอเวลา5นาทีนะครับเดี๋ยวกลับมาทำวิธีทำนะครับ